สวัสสวัดสีดีในคช่ะ่วงบ่ายนะคะเด็กๆสำหรับในช่วงบ่ายนะคะวิชาแรกของเรานะคะจะเป็นในรายวิชาภาษาไทยนะคะสำหรับในรายวิชาภาษาไทยวันนี้ให้เด็กๆเตรียมหนังสือภาษาภาษีขึ้นมานะคะแล้วก็สมุดวิชาภาษาไทยค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาอ่านหนังสือภาษาภาษีบทที่7กันนะคะอีกครั้งหนึ่งและเราก็จะทำแบบฝึกหัดนะคะลงในสมุดโดยแบบฝึกหัดของคุณแอดในวันนี้จะเป็นการตอบคำถามนะคะจากเนื้อเรื่องในบทที่7นะคะเพื่อนรักเพื่อนเล่นของเรานั่นเองคำถามจะมีทั้งหมด10ข้อนะคะเดี๋ยวดูก่อนว่าวันนี้จะให้ทำหมด10ข้อหรือเปล่านะคะดังนั้นถ้าใครตั้งใจฟังตั้งใจอ่านนักเรียนก็จะจำเนื้อเรื่องนะคะในบทที่7ได้อ่ะพร้อมนะบทที่7หน้าที่เท่าไหร่คะเด็กๆไหนใครทราบว่าบทที่7หน้าไหนเอ่ยหน้า64ค่ะหน้า64นะคะน้องโอบอกว่าหน้า64ครับพร้อมหรือยังเดี๋ยวเราจะมาอ่านกันก่อน1รอบนะคะถ้าเราไม่อ่านเลยเราจะไปตอบคำถามแบบฝึกหัดไม่ได้นะคะบทที่7เพื่อนรักเพื่อนเล่นหน้าต่อไปค่ะรู้จักคำนำเรื่องถูวิ่งพ่นหัวเราะคู่เข่าอาบน้ำสับปะรดในกรอบสี่เหลี่ยมด้านล่างค่ะคำแรกนะคะผ้าในใส่แช่ต่างอิ่มบรรทัดที่สองคำแรกค่ะแข่งแล้วกองออกทั้งลั่นต่อมาบรรทัดที่สามลงต้นหลังห้าห้าชะโงกความสุขความสะอาดต่อไปหน้าที่65นะคะเพื่อนรักเพื่อนเล่นเสียงโป๊กเป๊กกลุ๋งกลิ๋งดังที่หลังบ้านภูผาชะโงกดูที่หน้าต่างใบโบกใบบัวกำลังทำอะไรอ๋อใบโบกใบบัวกำลังกินสับปะรดกองโตช้างน้อยอิ่มแล้วภูผาพาเพื่อนช้างไปอาบน้ำทั้งเด็กทั้งช้างวิ่งแข่งกันไปที่ลำธารอ่านด้วยนะซินนี่นะมือไม่ต้องเอามาแตะที่หน้าจอนะคะดูหนังสือเรียนของตัวเองเปิดหรือยังหน้าที่65ต่อมาใบโบกใบบัวคูเข่าลงแช่น้ำเอ่ยคูเข่าลงแช่ตัวในลำธารใบโบกใบบัวใช้งวงพ่นน้ำใส่ตัวเดี๋ยวจะให้ลองอ่านทีละคนนะคะใครที่ไม่เคยออกเสียงเลยก็จะอ่านไม่ได้หน้าที่65คนแรกที่จะได้อ่านนะคะอามอนไม้เปิดไมโครโฟนเปิดแล้วค่ะค่ะอ่านเลยเสียงโป้งเป้งกรุงกิ่งดังที่หลังบ้านภูผาฉะงอกดูที่หน้าต่างใบโบกใบบัว
กำลังทำอะไรอ๋อใบบอกใบบัวกำลังกินสับปะรดกองโตลูกช้างอิ่มแล้วภูผาพาเพื่อนช้างไปอาบน้ำทั้งเด็กทั้งช้างวิ่งแข่งกันไปที่ลำธารใบโบกใบบัวคูเข่าลงแช่ตัวในลำธารใบโบกใบบัวใช้งวงพ่นน้ำใส่ตัวปรบมือให้มอนไหมเลยค่ะเป็นเพื่อนเยี่ยมมากเลยนะคะเริ่มอ่านคล่องแล้วต่อมาซินนี่คนต่อไปอ่านหน้านี้เลยหน้าที่65ลูกเปิดไมโครโฟนก่อนซินนี่เสียงโอ๊กเล็กกลุ่งกลิ่งดังที่หลังบ้านภูผาชะโงกดูที่หน้าต่างใบบอกใบบัวกำลังทำอะไรอ๋อใบบอกใบบัวกำลังกินสับปะรดกองโตช้างน้อยอิ่มแล้วภูผาพาเพื่อนช้างไปอาบน้ำทั้งเด็กทั้งช้างวิ่งแข่งกันไปที่ลำธารใบโบกใบบัวคูเข่าลงแช่ตัวในลำธารใบโบกใบบัวใช้งวงพ่นน้ำใส่ตัวปรบมือให้ซินนี่หน่อยเยี่ยมมากเลยนะคะเดี๋ยวจะได้อ่านทุกคนแน่วันนี้คนต่อมาที่จะให้อ่านหน้านี้มีตังหญิงมีตังหญิงเปิดไมโครโฟนเสียงโป๊กเป๊กกุ๋งกิ๋งดังที่หลังบ้านภูผาชะโงกดูที่หน้าต่างใบโบกใบบัวกำลังทำอะไรอ๋อใบโบกใบบัวกำลังกินสับปะรดกองโตช้างน้อยอิ่มแล้วภูผาพาเพื่อนช้างไปอาบน้ำทั้งเด็กทั้งช้างวิ่งแข่งกันไปที่ลำธารไปโบกไปบัวคูเข่าตรงแช่ตัวในลำธารไปโบกไปบัวใช้งวงพ่นน้ำใส่ตัวปรบมือให้มีตังหญิงหน่อยเสียงดังฟังชัดนะคะดีและมากเลยคุณแอชอบแบบนี้แหละนะคะเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมต่อมาคนต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปหน้าต่อไปกันคนต่อมาน้องแอลน้องแอลเปิดไมโครโฟนหน้าที่65ลูกภูผาใช้ผ้าถูหนูหน้า65ค่ะหน้านี้ลูกหน้าที่คุณแอลกำลังเปิดหน้านี้หน้าแรกเลยเพื่อนรักเพื่อนเล่นตรงนี้เสียงโป่งเป้งกุ๋งกิ๋งดังที่หลังบ้านภูผาชะโงกดูที่หน้าต่างใบบัวใบบัวกำลังทำอะไรอ๋อใบบัวใบบัวกำลังกินสับปะรดกองโตช้างน้อยอิ่มแล้วภูผาพาเพื่อนช้างไปอาบน้ำทั้งเด็กทั้งช้างวิ่งแข่งกันไปที่ลำธารใบโบกใบบัวคูเข่าลงแช่ตัวใบโบกใบบัวใช้งวงพ่นน้ำใส่ตัวปรบมือให้ตัวเองนะคะเยี่ยมมากเลยนะคะวันนี้มีแต่คนอ่านหนังสือเก่งๆคนต่อมานะคะคนสุดท้ายเลยก่อนที่คุณแอดจะไปหน้าต่อไปน้องน้ำอุ่นค่ะน้องน้ำอุ่นเปิดไมโครโฟนแล้วก็อ่านในหน้าที่65นี้นะคะเสียงโป๊กเป๊กเสียงโป๊กเป๊กกุ๋งกิ๋งดังที่หลังบ้านภูผาชะโงกดูที่ดังๆลูกหน้าต่างใบโบกใบบัวกำลังทำอะไรอ๋อใบโบกใบบัวกำลังกินสับปะรดกองโตลูกช้าง
ช้างน้อยลูกช้างน้อยช้างน้อยอิ่มแล้วภูผาพาเพื่อนช้างไปอาบน้ำทั้งเด็กวิอะไรนะทั้งเด็กทั้งอะไรลูกทั้งเด็กทั้งช้างพูดดังๆค่ะพูดเสียงดังๆทั้งเด็กทั้งช้างทั้งเด็กทั้งช้างวิ่งแข่งกันไปที่ลำธารใบบกใบบัวคุกเข่าแช่คุกเข่าลงแช่ตัวคุกเข่าลงแช่ตัวใบลำธารใบบกใบบัวใช้งวงพ่นน้ำใส่ตัวอ่ะดีมากนะคะเอาปรบมือให้เพื่อนด้วยปิดไมโครโฟนได้นะคะเดี๋ยวเราจะไปอ่านหน้าอื่นกันต่อใครที่ยังไม่ได้อ่านเดี๋ยวจะได้มาอ่านหน้านี้นะคะต่อมาหน้าที่หน้าที่เท่าไหร่นะ1666นะคะ66อ่านตามคุณครูก่อน1ครั้งภูผาใช้ผ้าถูหลังถูขาถูหูทำความสะอาดให้ใบโบกใบบัวภูผาอาบน้ำให้เพื่อนช้างลูกช้างพ่นน้ำใส่ภูผาใบโบกใบบัวอาบน้ำให้เพื่อนเด็กเสียงเด็กหัวเราะห้าห้าเสียงช้างร้องเอิกเอิกแอกแอกดังลั่นลำธารทั้งเด็กทั้งช้างเพื่อนรักเพื่อนเล่นต่างมีความสุขคุณแอพาอ่านไปแล้ว1รอบนะคะเดี๋ยวจะให้คนที่ยังไม่อ่านเมื่อกี้ได้อ่านคนแรกเลยที่จะให้อ่านอั่งเปาอยู่ไหนเอ่ยอั่งเปาเปิดไมโครโฟนหน่อยลูกแล้วก็อ่านในหน้าที่66ครับครับเริ่มได้เลยครับผ้าขาใช้ผ้าถูหลังถูขาถูหูทำความสะอาดใบบกใบบัวทำความสะอาดให้ใบบกใบบัวผู้ผ่าอาบน้ำให้เพื่อนช้างลูกช้างพ่นน้ำใส่ภูผาใบบกใบบัวอาบน้ำให้เพื่อนเด็กเสียงหัวเราะเสียงเด็กลูกเสียงเด็กลืมคำว่าเด็กเสียงเด็กหัวเราะฮ่าฮ่าเสียงช้างร้องเอิ๊กเอิ๊กเอิ๊กดังลั่นลำธารลืมคำว่าแอ๊กแอ๊กค่อยๆอ่านเอิ๊กเอิ๊กแอ๊กแอ๊กเอิ๊กเอิ๊กแอ๊กแอ๊กดังลั่นลำธารทั้งเด็กทั้งช้างเพื่อนรักเพื่อนเล่นต่างมีความสุขปรบมือให้อ่างเปาหน่อยเยี่ยมมากคนต่อมาที่จะให้อ่านคูเปอร์เปิดไมโครโฟนอ่านหน้าที่66คูเปอร์อ่านได้หรือยังคูเปอร์เปิดไมโครโฟนเลยลูกเริ่มบรรทัดแรกเลยค่ะเริ่มแต่บรรทัดแรกเลยครูผาชอไอชัยไม่โทรใช้ครูผาใช้ใช้อะไรคำนี้อ่านว่าอะไรไหนลองสะกดสิใช้ผ้าครูภูผาใช้ผ้าถูหลังภูผาใช้ผ้าถูหลังอ่านตามครูเลยถูขาถูหูขา
ทำความสะอาดทำความสะอาดให้ใบบกใบบัวให้ใบบกใบบัวภูผาอาบน้ำให้เพื่อนช้างภูผาอาบน้ำให้เพื่อนช้างต่อมาบรรทัดต่อไปนะครับลูกช้างพ่นน้ำใส่ภูผาลูกช้างพ่นน้ำใส่ภูผาบรรทัดต่อมาครับใบโบกใบบัวใบโบกใบบัวอาบน้ำให้เพื่อนเด็กอาบน้ำให้เพื่อนเด็กเสียงเด็กหัวเราะห้าห้าเสียงเด็กหัวเราะห้าห้าเสียงช้างร้องเอิ๊กเอิ๊กเสียงช้างร้องเอิ๊กเอิ๊กแอ๊กแอ๊กเอ็กเอ็กดังลั่นลำธารดังลั่นลำต่อมาบรรทัดต่อมานะคะทั้งเด็กทั้งช้างทั้งเด็กทั้งเพื่อนรักเพื่อนเล่นเพื่อนรักเพื่อนรักเล่นต่างมีความสุขต่างมีความสุขโอเคครับคูเปอร์ต้องไปฝึกสะกดเยอะๆนะลูกนะหนูจะได้อ่านเป็นบทความได้นะครับอ่านคูเปอร์ปิดไมโครโฟนได้ต่อมาคนต่อไปนะคะเอาใครดีนะมีตังชายมีตังชายอ่านหน้านี้หน่อยหายปวดฟันแล้วใช่ไหมโอเคเอาเปิดไมโครโฟนเลยลูกเหนื่อยผู้พาใช้ผ้าถูหลังถูขาถูหูทำความสะอาดให้ใบโบกใบบัวภูผาอาบน้ำให้เพื่อนช้างลูกช้างพ่นน้ำใส่ภูผาใบโบกใบบัวอาบน้ำให้เพื่อนเด็กเสียงเด็กร้องหัวเราะห้าห้าเสียงช้างร้องเอิ๊กเอิ๊กแอ๊กแอ๊กดังลั่นลำธารทั้งเด็กทั้งช้างเพื่อรักเพื่อนเล่นต่างมีความสุขปรบมือให้มีตังชายหน่อยครับเยี่ยมมากเลยนะคะต่อมาใครที่ยังไม่ได้อ่านน้ำมนต์ชายเปิดไมโครโฟนเร็วเราจะมาอ่านหนังสือกันหน้าที่66นะคะถ้าเราไม่ฝึกอ่านเราจะยังอ่านไม่ได้เดี๋ยวได้ไปทำแบบฝึกหัดลูกอ่านหน้านี้ก่อนอ่านได้ไหมน้ำมนต์ชายอ่านได้ไหมอ่านไม่ได้ครับอ่านไม่ได้อ่านตามคุณครูนะครับเอานิ้วชี้ไปที่หนังสือเรียนตัวเองด้วยนะคะผู้ผ่าใช้ผ้าผู้ผ่าใช้ผ้าถูหลังถูหลังถูขาถูขาถูหูถูหูทำความสะอาดทำความสะอาดให้ใบโบกใบบัวให้ใบโบกใบบัวผู้ผาอาบน้ำผู้ผาอาบน้ำให้เพื่อนช้างให้เพื่อนช้างชี้ตาไม่ถูกนะคะต่อมาลูกช้างพ่นน้ำลูก
ช้างพ่นน้ำใส่ภูผาใส่ภูผาบรรทัดต่อมาใบโบกใบบัวใบโบกใบบัวอาบน้ำให้เพื่อนเด็กอาบน้ำให้เพื่อนเด็กเสียงเด็กหัวเราะห้าห้าเสียงเด็กหัวเราะห้าห้าเสียงช้างร้องเอิ๊กเอิ๊กเสียงช้างร้องเอิ๊กเอิ๊กแอ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 ๊กดังลั่นลำธารดังลั่นลำธารทั้งเด็กทั้งช้างทั้งเด็กทั้งช้างเพื่อนรักเพื่อนเล่นเพื่อนรักเพื่อนเล่นต่างมีความสุขต่างมีความสุขอ่ะดีมากนะคะน้ำมนต์ชายไปฝึกอ่านบ่อยๆนะลูกนะจะได้อ่านได้เข้าใจไหมครับมีใครอยากอ่านหนังสือได้ยกมือขึ้นถ้าใครอยากอ่านหนังสือได้อ่านหนังสือเก่งนะคะหลังเลิกเรียนเราก็สามารถนำกลับไปอ่านนะคะให้คุณพ่อคุณแม่ฟังได้ใครสมมติว่าเราเรียนผ่านมาแล้วใช่ไหมคะ6บทนักเรียนก็กลับไปย้อนนะคะกลับย้อนกลับไปอ่านบทแรกใหม่ได้นะคะค่อยๆฝึกอ่านทีละบททีละบทบทแรกจะอ่านง่ายที่สุดใช่ไหมคะเป็นเรื่องของใบโบกใบบัวเนาะที่คุณนายพานักเรียนอ่านไปนะคะเมื่อวันอังคารใช่ไหมคะต่อมาคนต่อไปที่จะให้อ่านนะคะอ่านน้องน้ำผึ้งอ่านหน้า66ลูกภูผาใช้ผ้าถูหลังถูขาถูหูทำความสะอาดให้ใบโบกใบบัวภูผาอาบน้ำให้เพื่อนช้างลูกช้างพ่นน้ำใส่ภูผาใบโบกใบบัวอาบน้ำให้เพื่อนเด็กเสียงเด็กหัวเราะห้าห้าเสียงช้างร้องเอิ๊กเอิ๊กแอ๊กแอ๊กดังลั่นลำธารทั้งเด็กทั้งช้างเพื่อนรักเพื่อนเล่นต่างมีความสุขปรบมือให้น้ำผึ้งหน่อยนะคะน้ำผึ้งออกเสียงพยัญชนะตัวรอเรือเก่งมากเลยนะคะเด็กๆเยี่ยมมากเด็กๆไปลองฝึกนะคะฝึกออกเสียงคำไหนที่มันเป็นตัวรอเรือนะคะเป็นพยัญชนะต้นเด็กๆต้องออกเสียงโดยการกระดกลิ้นด้วยนะคะส่วนคนที่ยังไม่ได้อ่านเอาไว้ก่อนนะเดี๋ยวคุณแอจะให้อ่านแน่นอนนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำแบบฝึกหัดกันต่อเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่ทันนะลูกนะแล้วอ่านเนื้อเรื่องไปแล้วนะคะเด็กๆวันนี้แบบฝึกหัดก็จะเป็นการตอบคำถามนะคะจากเนื้อเรื่องนั่นเองนะคะซึ่งเนื้อเรื่องก็จะเป็นเนื้อเรื่องของบทที่7ของเรานะคะวันนี้ทำ5ข้อก่อนละกันข้อ6ถึงข้ออื่นเราไม่ต้องทำนะคะอันดับแรกเลยต้องทำอะไรก่อนเขียนวันที่ค่ะเขียนวันที่นะคะเดี๋ยวคุณแอดคอปให้แป๊บหนึ่งนะลูกเขียนเป็นหรือเปล่าวันที่ถ้าคุณครูไม่เขียนให้เขียนได้ไหมคะไม่ได้เมื่อเช้าเราเขียนไปแล้วอ่ะเมื่อเช้าเราเขียนไปแล้วอ่ะแป๊บนึงนะเดี๋ยวคุณครูขอพายเอาแค่ข้อ5พอนะคะที่จริงมันจะมีทั้งหมด8ข้อหรือจะเอา8ข้อเลยเอา8ข้อเลยเนาะนิดเดียวเองนะคะ8ข้อค่ะไม่เสร็จเราก็สามารถไปทำในช่วงชั่วโมงการบ้านได้นะคะแป๊บนึงนะลูกเขียนวันที่ก่อนนะคะใครเขียนไม่ได้ดูบนหน้าจอเลยเดี๋ยวคุณครูพิมพ์ให้วันนี้วันอะไรเมื่อเช้าเขียนไปแล้วต้องสองครั้งถูกค่ะวันนี้วันศุกร์นะคะที่13เรียบร้อยค่ะ
ขยายใหญ่เกินไปใช่ไหมหนูไม่เห็นค่ะคุณครูหนูไม่เห็นวันที่หนูต้องฝึกเขียนวันที่ได้แล้วนะลูกฉะนั้นหนูไม่มองหน้าหนูไม่วันจันทร์ถึงศุกร์อ่ะหนูต้องไปฝึกเขียนได้แล้วนะคะไปฝึกเขียนให้มันได้แล้วก็มีททหารแล้วก็เขียนวันที่ให้เสร็จก่อนเดี๋ยวคุณครูจะขยายให้มันใหญ่ขึ้นให้อีกนะคะเพราะว่าตัวหนังสือมันค่อนข้างที่จะเล็กเนาะเพราะว่าคุณครูสแกนเอกสารมานะคะเด็กๆถ้าเราพิมพ์แต่ละข้อมันจะเสียเวลาเนาะคุณครูก็เลยสแกนเป็นหน้าเอกสารมาให้นักเรียนนะคะเขียนวันที่เสร็จแล้วขีดเส้นปิดยาว1เส้นนะคะแล้วก็เขียนคำสั่งตรงนี้ตอบคำถามต่อไปนี้เห็นไหมคะตัวหนังสือสีดำๆเข้มๆตรงนี้นะคะอย่าลืมเขียนคำสั่งลงไปด้วยสำหรับแบบฝึกหัดวันนี้จะมีทั้งหมด8ข้อนะคะซึ่งคำถามทั้ง8ข้อนี้มาจากเนื้อเรื่องนะคะจากบทที่7นะคะที่เราได้อ่านกันไปเมื่อกี้ใช่ไหมลูกนั่นก็คือเรื่องเพื่อนรักเพื่อนเล่นนะคะเราคนนะคอปอีกดีกว่าแป๊บนึงนะถึงข้อ5ก่อนแล้วกันเขียนเลยค่ะพอเราเขียนคำสั่งนะคะโจทย์แต่ละข้อเสร็จแล้วให้นักเรียนเขียนตอ อบตอบตรงนี้ด้วยนะลูกนะคะมันเป็นคำตอบที่สั้นๆค่ะนักเรียนเปิดหนังสือเรียนควบคู่ไปด้วยนะเราถึงจะสามารถตอบได้นะคะเมื่อกี้เราอ่านเนื้อเรื่องไปแล้วเดี๋ยวเราจะมาตอบคำถามทีละข้อเช่นข้อ1ก็ถามว่าภูผาได้ยินเสียงดังอย่างไรที่หลังบ้านจำได้ไหมเอ่ยภูผาได้ยินเสียงดังว่ายังไงลูกคุณแอฟครับอุ๊กมองไม่เห็นคำถามครับมองไม่เห็นหนูก็เหมือนกันหนูก็ไม่เห็นเดี๋ยวสักครู่นะคะเดี๋ยวคุณครูเปิดให้ใหม่ลูกโอเคค่ะโอเคเดี๋ยวสักครู่นะคะหนูก็เหมือนกันเดี๋ยวนะใจเย็นเห็นหรือยังเอ่ยเห็นแล้วนะคะดังนั้นนักเรียนเขียนวันที่ลงไปได้เลยเขียนวันที่เสร็จแล้วนะคะอย่าลืมเขียนคำสั่งตรงนี้นะคะจะเป็นตัวหนังสือสีดำเข้มๆนั่นก็คือตอบคำถามต่อไปนี้นะคะเขียนลงไปเลยสำหรับคำถาม8ข้อนี้จะมาจากเนื้อเรื่องนะคะในบทที่7ที่พวกเราได้อ่านกันไปนะลูกเช่นข้อ1เขาบอกว่าภูผาได้ยินเสียงดังอย่างไรที่หลังบ้านตอบคุณแอนได้ไหมคะภูผาได้ยินเสียงดังยังไงเอ่ยที่หลังบ้านกริ๊งอะไรนะกริ๊งกรุ๊งกริ๊งกรุ๊งกริ๊งใช่ไหมคะไม่ใช่หรอมีแค่เสียงกุ้งกิ่งอย่างเดียวหรอเสียงอะไรอีกโอเป๊กกุ้งกิ่งใช่ไหมคะเดี๋ยวเราก็จะเอามาตอบตรงนี้เดี๋ยวคุณแอดตอบให้ดูเป็นตัวอย่างหนึ่งข้อดังนั้นเวลานักเรียนจะตอบคำถามนะคะดูในหนังสือเรียนของตัวเองด้วยนะลูกอย่าปิดหนังสือเรียนนะคะเสียงโป๊กเป๊กThank you.
ณตอบให้ดูแล้ว1ข้อนะคะดังนั้นคำถามจากแบบฝึกหัดของครูแนนนะคะนำมาจากในหนังสือเรียนหมดเลยถ้าใครได้อ่านออกเสียงนะคะตามเมื่อกี้นักเรียนก็จะจำได้ว่าเนื้อเรื่องเนี่ยมันมีความเป็นมายังไงนะคะข้อ2ใบโบกใบบัวกำลังทำอะไรนะคะอันนี้ก็มีในหนังสือเรียนของเราข้อ3ภูผาพาใบโบกใบบัวไปที่ไหนอันนี้ก็มีนะคะมีบอกข้อ4ช้างตัวใดคู่เข่าลงแช่น้ำในลำธารแล้วก็ข้อ5ช้างตัวใดใช้งวงพ่นน้ำนะคะแล้วก็จะมาตอบเวลาตอบนักเรียนอย่าลืมเขียนโจทย์ด้วยนะคะเห็นไหมเอ่ยข้อ1นะคะเขียนโจทย์แล้วก็ตออบตอบนะคะเพื่อที่เราจะตอบลงไปดังนั้นคำตอบของเรานะคะจะสั้นๆบรรทัดเดียวก็น่าจะพอนะคะแต่ถ้าโจทย์นักเรียนเขียนไม่พอนักเรียนสามารถต่อลงมาบรรทัดใหม่ได้แต่คำว่าตออบตอบก็ต้องขึ้นบรรทัดใหม่เช่นเดียวกันใช่ไหมคะเราจะเอาคำถามกับตอบนะคะอยู่ในบรรทัดเดียวกันไม่ได้ลงมือทำเลยค่ะคุณแนนให้เวลานักเรียนในการทำนะคะเพราะว่าตอนนี้เหลือเวลาประมาณ15นาทีนะคะเรามาดูกันว่า15นาทีนักเรียนห้องเราจะเขียนหนังสือได้ทั้งหมดกี่ข้อเพราะว่าตอนนี้เวลาเที่ยง55แล้วนะคะแล้วหมดเวลาบ่ายโมง10นาทีนะคะมาลุ้นกันว่า15นาทีจะได้กี่ข้อเสร็จเรียนข้ามนี้เสร็จก็ไปเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์หรอคะใช่ค่ะอย่าลืมเขียนคำถามนะคะนักเรียนคำถามต้นตัวหนังสือสีดำๆนะลูกนะเขียนลงไปด้วยนะคะในแต่ละข้อลงมือทำเขียนสวยๆตัวเต็มบรรทัดนะคะถ้าวันนี้ใครส่งการบ้านมาแล้วเขียนเละคุณจะให้ลบแล้วก็ไปแก้ใหม่เพราะว่าวันพรุ่งนี้เป็นวันเสาร์อาทิตย์นะคะมีเวลาแก้เยอะเลยถ้าใครไม่อยากแก้งานใหม่นักเรียนก็ต้องทำให้เป็นระเบียบนะคะแล้วก็เรียบร้อยเวลาใช้ดินสอลบนะคะนักเรียนใช้ยางลบๆนักเรียนลบให้มันสะอาดนะลูกอย่าลบให้มันเป็นรอยดินสอเหมือนเดิมนะคะค่อยๆลบเบาๆไม่งั้นเดี๋ยวกระดาษขาดนะคะทำลงไป on new time ทำไมไม่มัดผมมา on new ผมไม่ทิ่มตาหรอเวลาหนูก้มลงเขียนหนังสือคุณแอนบอกตลอดเวลาเรียนห้ามสยายผมนะคะมัดผมให้เรียบร้อยที่หลังคุณแอนคะตรงนี้เรามาต่อบรรทัดใหม่ได้ไหมคะค่ะต่อบรรทัดใหม่เลยคุณครูบอกว่าถ้าไม่พอให้ต่อบรรทัดใหม่ได้ตั้งใจเขียนนะคะจะได้งานเสร็จเร็วถ้าไม่เสร็จเราก็คงต้องได้ไปต่อชั่วโมงการบ้านนะคะเด็กๆวันนี้ชั่วโมงการบ้านเราก็จะทำแบบฝึกหัดที่เรายังทำไม่เสร็จแล้วก็จะให้คัดคำศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะวันนี้เพราะว่าเนื่องจากเราไม่ได้คัดมาหลายวันแล้วอ
น้ำมนต์ชายตั้งใจเขียนนะถ้าไม่ตั้งใจเขียนงานหนูจะไม่เสร็จนะเดี๋ยววันเสาร์อาทิตย์หนูก็จะไม่ได้เล่นนะถ้างานหนูไม่เสร็จน่ะใช่ไหม